สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่22กรกฎาคมนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดอย่าลืมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเมื่อวานนี้ราคายังคงมีการปรับตัวปิดลบต่อเนื่องหลังจากที่มันเป็นการพักตัวนะครับก็ตามที่เราอิงกันไว้ว่าเวลามันพักตัวเราจะไปดูวอลุ่มช่วงก่อนหน้านะครับก็ซึ่งเป็นการเทขายมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์แล้วนะครับเลยมองว่าภาพรวมยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้อยู่ซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับมันมีการปิดเบรกลงมาต่ำกว่าตัวแนวรับในระยะสั้นที่1810ถึง1807ดอลด้วยนะครับเลยทำให้ภาพรวมวันนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อโดยมีแนวโน้มที่จะลงไปทดสอบบริเวณแนวรับนะครับที่ประมาณ1792ถึง1787อ่ะเดี๋ยวเราไปย่อยดูในภาพรวมระยะสั้นอีกหน่อยนะครับเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันมีการทยอยซึมหลุดลงมานะครับแล้วก็เมื่อวานมีการทุบลงมานะครับเมื่อวานสวิงโลลงไปแตะประมาณ1794เลยนะครับแล้วก็ดึงกลับขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีพยายามรีบาวขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่น่าไหวนะโดยรวมผมมองว่าถ้ามันยังอยู่ต่ำกว่า1807เนี่ยนะครับถึง1810เนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างได้อยู่นะก็รับกันอยู่ที่ประมาณ1792ถึง1787นะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนแนวต้านนะครับก็คือใช้แนวรับในระยะสั้นที่เบรกหลุดลงมานะครับก็ต้านกันอยู่ที่ประมาณ1807ถึง1810ดอลลาร์นั่นเองนะครับตรงนี้ด้านล่างก็เคยเป็นแนวต้านมาก่อนด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแนวรับช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าถ้าลงมาเทสจะปรับฐานกันได้ไหมนะครับทีนี้เบื้องต้นผมมองว่ายังให้เบื้องต้นผมยังให้น้ำหนักไปในทางลงต่อได้อยู่แต่ว่าใครที่จะเซลตรงนี้นะครับก็ระวังนิดนึงมันอาจจะเป็นจังหวะไซด์เวย์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอเผื่อว่าถ้าเกิดจะเซลตรงนี้ผมแนะนำว่าSL เนี่ยมันก็ควรอยู่เกินประมาณสัก1811 12อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าโซนแนวต้านอยู่ตรงนี้เผื่อว่ามันเด้งกลับไปเทแล้วลงต่ออย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณเข้าสั้นๆแล้ว SL แถวเนี้ยมันอาจจะโดนเกี่ยวไปได้นะเพราะงั้นตรงนี้อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่คุ้มสักเท่าไหร่แนะนำว่าถ้าจะเซลเนี่ยรอมันกลับมาเทแนวต้านอีกรอบแล้วค่อยหาจังหวะเซลหรือถ้าจะบายเนี่ยรอจังหวะที่มันลงมาปรับฐานถ้าเห็นมันลงมาเทแล้วไซด์เวย์แล้วก็เริ่มมีสัญญาณกลับตัวค่อยหาจังหวะเข้าน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้แอคชั่นตรงนี้อาจจะเป็นการลักษณะของการเวทแอนด์ซีไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันอยู่ก้ำกึ่งระหว่างกรอบรีบาวกับรีเจ็คตรงนี้เนาะก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าจะเล่นก็ตรงนี้คิดว่าฝั่งเซลน่าจะมีน้ำหนักกว่านะครับแล้วก็โอเคถึง SL จะห่างก็ไปปรับลดไซส์ลงนะครับประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมทองคำประจำวันนี้นะครับถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมโดยรวมก็อย่าลืมนะก็ถ้าวันนี้ปิดลบวันนี้ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อซึ่งถ้าปิดลบต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คงจะลงไปต่อในช่วงท้ายสัปดาห์เลยนะครับส่วนจะกลับขึ้นไปได้ผมมองว่าจะต้องมีการเบรกกลับขึ้นมาเกิน1810ให้ได้ก่อนเราถึงจะมองในฝั่งของอัพไซด์นะครับประมาณนี้เนาะก็ช่วงนี้รอลุ้นปรับฐานไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ